าธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อท่านผู้รับฟังทั้งหลายวันนี้มีโอกาสมาพบกับบรรดาท่านผู้รับฟังในเรื่องของพระพุทธศาสนาช่วยคนในวันที่แล้วได้พูดถึงเรื่องมือไวมาทั้งสองตอนแต่ก็เลยยังไม่อยากจะจบเพราะเรื่องของมือไวนี่เป็นโทษมากแก่บรรดาปวงชนทั้งหลายคำว่ามือไวก็หมายถึงว่าชอบฉกชิงเอาทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเป็นสมบัติของตนโดยใช้เล่ห์เหลี่ยมคดโกงและบริการต่างๆของราคาคาถูกพยายามเสริมราคาให้แพงเกินคนดีแล้วก็สิ่งเหตุบางบริการที่จะต้องเสียน้อยก็พยายามให้เสียมากมีหลายเรื่องด้วยกันในประเภทนี้ที่ว่าเป็นเรื่องของมือไวเหมือนกันผู้พูดเองก็ถูกเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาแล้วแต่ว่าที่มาพูดนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเอาตัวเข้ามาเป็นเครื่องอ้างหรือว่าจะมาฟ้องร้องแก่บรรดาประชาชนเรื่องของถูกกลายเป็นของแพงของคนจะได้เร็วกลายเป็นได้ช้าเป็นการประวิงเวลาจะขอปรารภทั้งหน่วยงานหน่วยหนึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2513ปีนั้นอยากต้องการจะเอาไฟฟ้าเข้ามาใช้ในสถานที่ความจริงเป็นส่วนสาธารณะทำหนังสือขอไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วข่าวก็บอกว่าระบบไฟฟ้าจะลงมาได้เดือนมีนาพอถึงเดือนมีนาไปถามเข้าก็บอกว่าหม้อแปลงจะลงได้เดือนเมษาถึงเดือนเมษาก็ไปถามอีกบอกจะได้ลงได้เดือนพฤษภาถึงเดือนพฤษภาไปถามอีกก็บอกว่าจะลงได้เดือนมิถุนาไปมาต้องไปหาท่านผู้ใหญ่บางท่านในหน่วยงานนั้นกระแสไฟก็เลยเร่งรัดแบบประเภทเร่งรัด เอามาลงได้เดือนกรกฎาคมนี่การประวิงเวลาแบบนี้ถ้าเป็นพ่อค้าธรรมดาแต่ว่ากระแสไฟฟ้านั่นจะเป็นของหลวงและไม่ใช่ของหลวงผู้พูดไม่ทราบแต่เพียงว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานงานหนึ่งอาจจะเป็นบริษัทเอกชนหรือว่าของรัฐวิสาหกิจอะไรก็ไม่ทราบแต่ประเมินว่ามีเจ้าหน้าที่เขามาติดต่อแล้วก็ไปติดต่อถึงสถานที่หลายจุดเป็นขั้นเป็นตอนหลายรายการการประวิงเวลาแบบนี้ถ้าเราจะดูกันไปก็ต้องถือว่าเป็นประเภทมือไวเหมือนกันหรือว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายที่ทำงานประเภทนั้นเอาเงินเดือนเอาเบี้ยเลี้ยงและผลงานคือหมายความว่ากระแสไฟฟ้าถ้าจ่ายได้ไปจ่ายไปได้หน่วยงานนั้นๆหรือว่าเจ้าของก็จะมีสิทธิ์ได้ค่ากระแสไฟฟ้าเอามาบริการงานอย่างอื่น หรือว่าเอามาเป็นเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงของลูกจ้างทั้งหลาย แต่ถ้าว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายเหล่านั้นมาประวิงเวลาเสียเป็นเดือนผลที่จะพึงได้รับกับนายจ้างก็เลยไม่ได้เพราะฉะนั้นว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นประเภทมือไวเหมือนกันคือทำลายผลประโยชน์ของนายจ้างที่จะพึงได้ รวมความว่ายื้อแย่งผลประโยชน์ที่นายจ้างจะพึงได้แต่ความจริงประโยชน์ที่นายจ้างจะพึงได้ก็เป็นผลประโยชน์ที่ลูกจ้างจะพึงได้นั่นเองแล้วก็บรรดาลูกจ้างทั้งหลายเหล่านั้นที่ประวิงเวลาพอถึงปีก็หาโอกาสขอขึ้นเงินเดือนกันที่พูดมานี้ไม่ได้พูดถึงลูกจ้างทั่วไปนี่พูดเฉพาะจุดนั้นนี่ที่ทางพระพุทธศาสนาบอกว่าจงอย่าทำตนเป็นคนมือไว
เฉพาะจุดที่กล่าวมานี้ถ้าหากว่าเขาจะพึงทำกันรวดเร็วและประโยชน์มันจะเกิดขึ้นความเจริญจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานนั้นๆหรือไม่ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูแค่หม้อแปลงไฟฟ้าลูกเดียวต้องใช้เวลาตั้งแต่กุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาและกรกฎาคมกรกฎาคมนี้ถ้าหากว่าไม่เร่งรัดก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นเป็นปีพ.ศ. 2513แล้วมาเรื่องแรงงานก็ไม่กันหน่วยงานนั้นเองก็เขียนค่าแรงงานเสาสายไม้คอนและแรงงานค่าแรงงานจริงๆเขาเขียนมาคนละ40บาทต่อ1วันเวลาที่ทำงานจริงๆไปถามผู้ลูกจ้างรายวันทั้งหลายว่าเขาจ้างพวกคุณมาคนละวันละเท่าไหร่บรรดาลูกจ้างทั้งหลายบอกว่าเขาจ้างมาวันละ15บาทคนที่เป็นงานนิดบอกว่าเขาจ้างมาวันละ25บาทสมัยนั้นก็พอใช้พอกินแล้วก็ต้องมาคิดกันว่าไอ้เงิน40บาทเนี่ยถ้าใช้ไป15บาทมันก็เหลือ25บาทถ้าใช้ไปยืมไป25บาทมันก็เหลือ15บาทเงินที่เหลือนี่ไปไหนนี่เราต้องคิดว่าเงินเหลือนี่มันไปไหนถ้าคงจะไม่ถึงนายงานหรือว่าเจ้าขององค์การนั้นๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าตีราคามาสูงแต่ว่าจ่ายต่ำถ้าบังเอิญจะถึงมือก็ถือว่าเป็นประเภทมือไวเหมือนกันใช้เล่ห์เหลี่ยมคดโกงเอากับคนผู้จะทำผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยการใช้กระแสไฟฟ้าตนเองได้ประโยชน์เก็บค่ากระแสไฟฟ้าได้ค่าอะไรต่อค่าไรจีปาถะนี่เป็นจุดที่หนึ่งและจุดที่สองต้องการจะใช้ไฟฟ้าเป็นสาธารณประโยชน์ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อตั้งแต่เดือนกุมภาเหมือนกันเรื่องจะตกมาได้ก็เดือนกรกฎาคมในทำนองเดียวกันซึ่งมันมีระยะทางไม่เท่าไรใช้ไฟฟ้าเป็นสาธารณะประมาณ10ดวงเศษระยะทางก็ไม่เต็มครึ่งกิโลนักท่านเมื่อเรื่องแจ้งมาก็บอกว่าราคาใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นไอ้หน่วยงานนี้มันหมายความว่าเป็นหน่วยงานของข้าราชการทั้งราชการเสมอไปเป็นเรื่องที่เจ้าของไฟฟ้าเขาแจ้งมาถ้าว่ามีคนมาแจ้งเจ้าหน้าที่มาแจ้งให้ทราบบอกว่าทั้งค่าติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดทางหน่วยงานนั้นช่วยแล้ว2ใน3ว่าขอเงินให้ผู้พูดเองนี่แหละให้จ่ายไป 40,000 บาทพอฟังคำว่า 40,000 บาทก็ตกใจถามว่า 40,000 บาทนี่ช่วยแล้วหรือยังหรือว่าจะให้ทางผู้พูดเองจ่ายเงิน1ใน3ของ 40,000 บาท ผู้มาแจ้งบอกว่า 40,000 บาทนี่เป็น1ใน3แต่เฉพาะอีก2ใน3นั้นหน่วยงานนั้นออกให้ความจริงกว่าจะตกมานี่ก็ให้ช่างไฟฟ้าคำนวณราคาแล้วมีคนเขามารับทำบอกว่าถ้าใช้เป็นสายทองแดงก็จะต้องใช้เงินประมาณไม่เกิน 20,000 บาทไม่ถึงดีเรียกว่า 20,000 บาทใช้ได้แน่นอนถ้าหากว่าใช้สายโครเมียมก็จะตกราคาอยู่ประมาณ 10,000 บาทเศษๆนี่เป็นราคาเต็มที่คณะช่างไฟฟ้าเขามารับหรือว่าถ้าว่าจะติดตั้งจริงๆแล้วก็เขาชดจ่ายให้เขารับเท่านั้นเป็นงานเหมากัน แต่ว่าเจ้าขององค์การไฟฟ้ามาบอกว่าเขาช่วยแล้ว2ใน3ทางผู้พูดจ่าย1ใน3
แล้วต้องจ่ายถึง 40,000 บาทนี่ก็ตกใจนี่ก็ลองคิดดูประเภทนี้เป็นประเภทมือไวหรือเปล่าก็ถือว่าต้องเป็นประเภทมือไวมือไวตอนไหนก็โกงเงินของบุคคลผู้จะติดตั้งขอติดตั้งอัตราจริงๆเนี่ยมัน 10,000 บาทเศษๆแล้วไม่เกิน 20,000 บาทตามที่ช่างไฟฟ้าเขามารับเหมาว่าทำได้แต่ฝ่ายนั้นบอกว่าช่วยไปแล้วถ้าช่วยจริงๆเขาก็ต้องช่วยทั้ง 80,000 บาทแล้ว2ใน3แล้วผู้พูดเองจะต้องจ่ายเงินไปอีก 40,000 บาทรวมแล้วเขาตีราคามา 120,000 บาทซึ่งราคาจริงมันไม่ถึง 20,000 บาทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำช่วยโลกบอกจงอย่ามือไวประเภทนี้แต่การมือไวประเภทนี้มีขึ้นจะทำให้โลกไม่เจริญ โลกจะเต็มไปด้วยความปั่นป่วนจะมีความแตกร้าวซึ่งกันและกันในที่สุดก็ไม่เอาเพราะว่ารู้ว่าเขามือไวแบบนี้ก็เลยไม่เอาถ้าถือว่าไฟฟ้าเป็นสาธารณะไม่ได้ใช้เป็นส่วนตัวความจริงจะช่วยกันดีกว่าดีกว่าที่จะมาคิดเอากำไรกันเกินควร เอากำไรอย่างเดียวก็พอทำเนาแถมเอาบุญคุณเสียด้วยนี่ประเภทมือไวที่ท่านบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกนะความจริงพระพุทธศาสนาช่วยแล้วช่วยแล้วแต่คนรับความช่วยเหลือไม่มี แต่องค์สมเด็จพระจินสีกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสันโดษคำว่าสันโดษนี่ไม่ใช่แปลว่าขี้เกียจสันโดษนั่นแปลว่ายินดีแต่เฉพาะของที่เราหามันได้โดยชอบธรรมท่านนั้นหลายที่กล่าวถึงก็มีเงินเดือนมีเบี้ยเลี้ยงนายจ้างจ้างแล้วแต่ทำไมจะต้องมาขึ้นราคากันขนาดนี้ราคาประมาณเอาละคิดอย่างแพงที่สุด 20,000 บาทแต่ตีราคามาจริงๆมัน 120,000 บาทเห็นไหมบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายประเภทมือไวทำลายเศรษฐกิจของชาติขนาดไหนเป็นอันว่าพวกที่ได้เงินเดือนทั้งหลายเหล่านั้นเขาได้เงินเดือนไปจากนายจ้างแล้วแล้วผลที่สุดเขาก็มาหากำไรเป็นพิเศษผลที่จะได้กับนายจ้างก็คือรายได้ส่วนนั้นไม่มีโอกาสจะได้เพราะว่าผู้ซื้อเห็นว่าแพงเกินไปเขาก็ไม่ซื้อได้อย่างนี้ถ้าจะหาว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกได้ยังไงความจริงพระพุทธศาสนาช่วยโลกไปจงอย่าคดอย่าโกงกันอย่ายื้อแย่งกันเรียกว่าประเภทมือไวอย่าทำลายผลประโยชน์ของคนอื่นช่วยกันเกื้อกูลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายต่างคนต่างก็จะมีความสุขนี่พระพุทธศาสนาช่วยแต่ยังไม่ช่วยมาอีกคราวหนึ่งผู้พูดเองเหมือนกันสร้างโรงพยาบาลความจริงการสร้างโรงพยาบาลนี่สร้างด้วยทุนส่วนตัวของประชาชนหมายถึงว่าผู้พูดนี่บอกบุญกับบรรดาท่านทั้งหลายที่มีศรัทธาสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทางรัฐบาลทราบเมื่อสร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วราคาหรือถ้าจะถามเรื่องราคา ราคาหน่วยงานทางราชการส่วนท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาบอกว่าราคาที่ท่านสร้างนี่ขอได้โปรดจะบอกให้ใครทราบถ้าไม่บอกหมายความว่าจะโฆษณาไปเพราะว่าราคาทางราชการสร้างจริงๆราคานี้มันไม่ได้แต่เรื่องนี้ก็ไม่โทษราชการเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาการประมูลต้องเสียอะไรต่ออะไรหลายอย่างผู้พูดที่พูดแล้วก็สร้างเองชักชวนบรรดาประชาชนทั้งหลายที่มีศรัทธามาร่วมกันสร้างใช้เงินไปทั้งหมดและพื้นที่ด้วยประมาณ3ล้าน4แสนบาท3ล้าน4แสนบาทนี่เรามีอาคารกันเยอะแยะมีกำพงกำแพงมากคิดราคาจริงๆกับราคาประมูลก็จะอยู่ประมาณ 60%
ความจริงราคาประมูลนี่โทษเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าประมูลทำสัญญาลงไปการตีราคาค่าของก็ต้องเผื่อของขึ้นไปด้วยเผื่อการทำงานไม่เสร็จค่าแรงงานจะเกินตัวหมายถึงว่าลูกจ้างจะขึ้นราคาได้ค่าภาษีก่อนอะไรต่ออะไรจีปาถะนี่เป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้พูดทำก็ทำกันเองใช้แรงงานกันเองใช้คนผู้รับจ้างภายในเขตก็เป็นว่าค่าจ้างก็ไม่เต็มอัตราในค่าวัตถุก่อสร้างก็สามารถจะซื้อได้ในปัจจุบันถึงว่าราคาจะถูกจะแพงยังไงก็ทราบแล้วก็สามารถจะเลือกของได้ตามอัธยาศัยแต่ที่สร้างนี่ก็รู้สึกว่าแพงมากอยู่แล้วเพราะว่าเลือกของดีแต่ว่าถ้าจะไปเทียบกับงานประมูลมันก็น้อยกว่ากันมากอันนี้ขอบรรดาท่านผู้ฟังแล้วก็อย่าไปโทษหน่วยราชการที่ประมูลเพราะว่าระเบียบการประมูลต้องเสียอะไรทั้งหลายอย่างก่อนจะเปิดซองต้องซื้อแบบเพื่อการเปิดซองต้องมีเงินประกันแล้วก็ต้องมีอะไรต่ออะไรสิ่งเยอะแยะผู้ประมูลก็ต้องตีราคาค่าของเผื่อไว้ว่าของจะขึ้นตีราคาค่าแรงงานเผื่อไว้ว่างานจะไม่ทันจะได้เร่งรัดงานทั้งกลางคืนด้วยและก็ทุกอย่างมันเป็นการคาดคะเนแต่ทั้งการคาดคะเนเผื่อไว้อย่างนั้นบางทีผู้ประมูลยังขาดทุนก็มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเท่าที่ทราบนี่ว่าคณะของผู้พูดนี่มีผู้รับการประมูลที่เป็นพวกพ้องกันมีอยู่มากยังรู้พฤติการความเป็นจริงอันนี้ไม่โทษท่านผู้ฟังแล้วอย่าโทษหน่วยราชการว่าสร้างของแพงเพราะว่าระเบียบทำอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ทำไว้ดีไม่ดีการก่อสร้างจะไม่ถูกแบบไม่ถูกแผนวัตถุก่อสร้างจะไม่ครบถ้วนจะเป็นอันตรายอย่างที่เคยเห็นตึกสร้างเสร็จราวสร้างเสร็จสุดสร้างเสร็จพังอย่างนี้มีมาก นั่นก็ทำไม่ถูกแบบไม่ถูกแผนนี่มาสร้างโรงพยาบาลเสร็จหน่วยสาธารณสุขมีท่านอธิบดีกรมสาธารณสุขรองอธิบดีเป็นต้นแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านทราบแล้วก็รีบจัดการให้แพทย์มาอยู่ให้พยาบาลมาอยู่ทั้งที่งบประมาณยังไม่ถึงคือมาอยู่วันที่1เมษายน2520นี่เองในเวลานี้ถือว่ายังไม่ผ่านงบประมาณแต่ท่านกรุณาจัดสมให้รวดเร็วที่สุดงานนี้ถือว่าเป็นงานที่มีความดีเป็นกรณีพิเศษ สำหรับหน่วยงานของกรมสาธารณสุขนี่ต้องขอเทิดทูนความดีของท่านความจริงผู้พูดยังคาดไม่ถึงว่าจะได้แพทย์ได้พยาบาลมาอยู่ได้ยังไงเพราะมันไม่ผ่านก็ประมาณเวลาจะสร้างก็ไม่ได้แจ้งให้ทางราชการทราบเพราะว่าอยู่ในเขตใกล้โรงพยาบาลแต่ถ้าว่าท่านอธิบดีกับท่านรองอธิบดีก็มาวางหน่วยงานบอกว่าถ้าจะเป็นโรงพยาบาลมันก็ชิดกับโรงพยาบาลของจังหวัดซึ่งไกลกันประมาณ 7-8 กิโลทางที่ดีก็ควรจะเป็นศูนย์แม่และเด็กแล้วก็มีคลินิกรักษาโรคด้วยก็เหมือนโรงพยาบาลธรรมดาผู้รักอาผู้พูดเองไม่ขัดข้องอะไรก็ได้ทุกอย่างถ้ามันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเมื่อตกลงกันแล้วท่านก็จัดส่งแพทย์มาอันดับแรกท่านแพทย์ใหญ่ประจำจังหวัดอุทัยธานีส่งพัญญาของท่านซึ่งเป็นแพทย์ชั้นเอกมาควบคุมอยู่ก่อนแล้วต่อมาทางกรมสาธารณสุขก็ช่วยส่งนายแพทย์มาอยู่ประจำพร้อมทั้งพยาบาลและผดุงครรภ์และผู้ช่วยพยาบาลเป็นนั้นว่าผลงานแม้จะเป็นชิ้นเล็กๆความจริงก็จะเล็กหรือใหญ่ก็ตามมันก็ใหญ่กว่าเรื่องของไฟฟ้าที่พูดมาในการก่อนใหญ่กว่ามากแต่ว่างานพอเสร็จก็ส่งปรับยังคาดไม่ถึงตอนนี้จะพูดกันไปถึงหน่วยราชการทางฝ่ายทหารก็มาทราบว่า
ห้องสัญญกรรมห้องสูจิกรรมไม่มีเครื่องทำความเย็นเห็นว่าเวลาทำการคลอดคนผู้ถูกคลอดหรือเจ้าหน้าที่ก็จะร้อนจัดเวลาทำการผ่าตัดเครื่องไอ้ห้องผ่าตัดก็ต้องใช้ความเย็นห้องก็ร้อนจัดคนจะร้อนจัดเมื่อทางราชการทหารบางหน่วยได้รวบรวมกำลังทรัพย์กันจัดเครื่องทำความเย็นส่งมา3เครื่องคือแอร์เครื่องปรับอากาศกับตู้เย็นอีก3ตู้และแล้วก็ตู้สำหรับใส่เอกสารอีก2ตู้นี่ท่านเห็นข้างๆช่วยกันหมายความว่าไม่ได้โกงเอาของท่านได้การส่งมาให้เป็นการทำบุญร่วมกันเห็นจะเป็นการบอกบุญกันนั้นเรียรายกันยังไงก็ช่างเถอะเรียกว่าท่านทำด้วยความเต็มใจนี่ต่อมาก่อนที่โรงพยาบาลจะเสร็จก็คิดว่ากระแสไฟฟ้าที่ให้ไปมันมีมิเตอร์เล็กเต็มทีไม่เหมาะแก่การที่จะใช้เพื่อโรงพยาบาลจริงๆทางกรมสาธารณสุขบอกว่าจะมาสร้างตึกหนึ่งหลัง30เตียงเป็นตึกสูจิกรรมโดยตรงแล้วมีคนคลอดสุขภาพได้สบายมีทุกอย่างเสร็จก็เห็นว่ากระแสไฟฟ้าเพียงแค่20แอมแปร์ที่ให้ไปไม่พอจึงให้ทางแพทย์ใหญ่ติดต่อโดยทางผู้พูดเองจัดเงินจากทางบรรดาประชาชนผู้มีศรัทธาช่วยเขาออกเงินขอมอบแปลงไปถ้าจะไม่พลาดก็คงจะเป็นเดือนกุมภาแต่กว่าจะมาถึงก็เหนื่อยเต็มทีครั้นมาถึงแล้วก็ปรากฏว่าแค่มิเตอร์จากมอบแปลงลงมานี่ลงไม่ได้มอบแปลงเท่าที่พูดนี่มอบแปลงปรากฏมาแล้วเดือนเศษแต่ว่ามิเตอร์ที่จะต้องวัดไฟฟ้าเพื่อจ่ายเข้าใช้ในโรงพยาบาลยังทำไม่ได้เลยที่พูดนี่เป็นพูดวันที่24สิงหาคม2520มีการประวิงเวลาแบบนี้เขาก็ถือว่ามือไวเหมือนกันเป็นการทำลายผลประโยชน์ของหน่วยงานที่พึงได้หน่วยงานไฟฟ้านี่ไม่ทราบว่าเป็นของใครจะเป็นของรัฐบาลจริงๆแล้วเป็นรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนก็ไม่ทราบไม่ทราบว่าเป็นของใครทำไมถึงล่าช้าแบบนี้ก็ต้องคิดเคยโทรศัพท์ไปถามเขาเมื่อเขาติดตั้งผ่านไปประมาณ2อาทิตย์ตั้งหม้อแปลงเสร็จหม้อแปลงนี้ก็จ่ายไป 40,000 40,000 เศษเพียงแค่30 kVAความจริงมันก็จะแพงจะถูกก็ไม่ว่าก็ขอให้งานมันเป็นไปตามรูปงานก็แล้วกันควบแปลงจริงๆตามหนังสือของแพทย์ใหญ่ที่แจ้งมาบอกว่าตั้งไปแล้วได้จ่ายไปแล้ว 42,291 บาทก็น่าคิดตั้งแต่จ่ายไปตั้งแต่วันที่26พฤษภาคม2520แล้วหม้อแปลงจะมาจริงๆก็เดือนกรกฎาคมแล้ววันเดือนกรกฎาคมมาตั้งแล้วนี่สิงหาคมจนจะสิ้นอยู่แล้วมิเตอร์วัดระดับไฟฟ้ายังไม่มาโยกกันไปโยกกันมาเมื่อ2อาทิตย์ผ่านไปถามเขาว่าทำไมถึงไม่มาติดตั้งมิเตอร์เจ้าหน้าที่หน่วยงานไฟฟ้าเขาบอกว่าทำไมถึงไม่ติดต่อไปความจริงเมื่อตั้งหม้อแปลงก็บอกแล้วบอกว่าทำมาให้ครบอะไรมันเท่าไรก็บอกมาทางแพทย์ใหญ่ก็ไปติดต่อแต่เรื่องถ้าพูดกันตามส่วนเมื่อตั้งหม้อแปลงเสร็จถ้าว่าผู้ซื้อหรือว่าผู้ขอไม่ทราบเหตุความจริงเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ทราบถ้าว่าบอกว่ามิเตอร์ที่จะติดเนี่ยต้องทำหนังสือไปตามระเบียบอีกวาระหนึ่งนี่แกก็นอนนิ่งที่สองอาทิตย์เสร็จเมื่อทวงถามไปก็บอกว่าไม่ขอมานี่ความจริงถ้าก็ไม่ต้องการมิเตอร์แล้วก็จะขอมอบแปลงให้มันเสียเงินเสียทองทำไม
นี่เมื่อทำหนังสือขอไปแล้วป่านนี้ก็ยังไม่ได้เลยที่พูดนี่วันที่23สิงหาคม2520งานประเภทนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นประเภทมือไวเหมือนกันคิดว่าทำลายเศรษฐกิจของชาติองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถบอกว่าการประเภทนี้เป็นงานที่มันเสียคือว่าไม่ได้เกิดประโยชน์มีแต่โทษทำลายผลรายได้ที่อยู่ลงทุนได้เข้ามาแต่ถ้าว่าประโยชน์ส่วนตนผู้เป็นลูกจ้างเงินเดือนเงินดาวต้องการจะขึ้นถ้ามันขึ้นไม่ได้ก็บ่นความจริงถ้าเขาจะบ่นก็ควรจะคิดถึงผลงานว่างานที่ทำแบบนั้นเมื่อนายจ้างไม่ได้ผลงานขึ้นมาจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างสำหรับเรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลกถ้าที่พูดมานี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงอย่าคดอย่าโกงอย่าทำลายผลประโยชน์สิ่งกันและกันบรรดาท่านหลายเห็นแล้วได้ยังว่าพระพุทธศาสนาช่วยแต่ว่าคนที่รับความที่จะรับการช่วยเหลือทางพระพุทธศาสนามีน้อยเต็มทีนี่เป็นจุดหนึ่งที่พระพุทธศาสนาช่วยคนและผู้พูดนี่ก็เป็นคนที่อยู่ในเขตของพระพุทธศาสนาในเมื่อเป็นคนในเขตพระพุทธศาสนาก็ช่วยคนเป็นสาธารณประโยชน์มามากนับเวลาเป็นสิบปีมาแล้วสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายหมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอท้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปขอท่านทั้งหลายต่อนี้ไปก็จะขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี